รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับนานานะคะในรายการเต็มปากเต็มคำค่ะเราเจอกันทุกวันพุธบ่ายๆแบบนี้เวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมเต็มปากเต็มคำนะครับมาพร้อมความอร่อยถึง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็น1เมนูของเจเจ้แล้วก็อีก1เมนูของเท็ดดี้นะครับภายใต้โจทย์เดียวกันนะครับเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้ทีมงานของเราเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้าง1 2 3ปึ๊บไอ้ยาโอ้โหเห็ดที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเห็ดที่มีราคาแพงเก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยนะซื้อมาต้องรีบทำอาหารเพราะว่าเขาอะหยุ่มง่ายคือเห็ดฟางนั่นเองเห็ดฟางเนี่ยนะเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งนะวันนี้ชวนคุณทำอาหารไทยรสจัดๆอร่อยทานง่ายกับพริบตาทีเดียวทำได้เลยดีกว่าอย่างเห็ดฟางผัดพริกที่หนูสวนตอนเด็กๆนี่ผมไม่กินเลยแต่พอโตมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอร่อยและช่วงนี้แพงมากนะครับสิ่งนั้นก็คือเห็ดฟางนั่นเองนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นแบบเป็นเห็ดฟางอาจจะเป็นต้มยำเป็นอะไรแต่วันนี้ผมแบบเอาเมนูวัยเด็กเลยนั่นก็คือซุปเห็ดนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าซุปเห็ดแบบสไตล์เท็ดดี้เนี่ยจะทำง่ายแล้วก็อร่อยขนาดไหนไปดูกันครับขั้นตอนการทำซุปเห็ดนะครับบอกได้เลยว่าสูตรของผมเนี่ยไม่แพ้บุฟเฟ่ร้านดังนะฮะนี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเปิดหัวไปก่อนทุกคนจะได้แบบติดตามชมมาครับขั้นตอนง่ายๆนี่ระวังนิดนึงนะฮะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับจากนั้นเนี่ยอาหารฝรั่งเขาก็จะเริ่มต้นด้วยเนยกับหอมใหญ่นะคุณผู้ชมใส่เนยลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยหอมใหญ่นะครับอันนี้ผมแบบขออนุญาตจริงๆนะเราหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าแบบโฮมเมดคือเราอยากได้แบบละเอียดก็ได้นะครับแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้เป็นชิ้นเป็นอันผัดเนยนะครับกับหอมใหญ่ให้เขาสุกเลยหลังจากที่เราผัดนะครับเนยสดกับหอมใหญ่นะฮะคุณผู้ชมหอมใหญ่เขาก็จะเริ่มสุกๆแบบนี้ใสๆหน่อยนี่นะครับผมเพิ่มความอร่อยด้วยเบคอนนะครับสไลด์เป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับเอาลงไปผัดตอนนี้เลยนะครับตัวเบคอนก็จะมีน้ำมันความหอมออกมานะฮะให้เขาเกรียมๆนิดนึงนะครับตัวซุปของเราก็จะมีความแบบสโมกี้เฟลเวอร์เข้าไปในนั้นเลย หลังจากนี้จะเอาอะไรมาผัดต่อก็อร่อยแล้วนะฮะ พอน้ำมันจากเบคอนนะครับเริ่มออกมานะฮะอันนี้มันจะอร่อยมากๆพอได้แบบนี้ปุ๊บนะคุณผู้ชมนะเห็ดฟางของเรานะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ลงไปผัดเลยฮะผัดให้ตัวเห็ดของเราฟุบสุกเลยนะครับต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าสูตรของผมสูตรนี้เนี่ยจะเป็นแบบซุปที่มีเห็ดเป็นชิ้นๆมีเบคอนแบบให้รู้สึกว่าแบบโอ้โหใส่ของเยอะนะครับไม่ได้เป็นแบบซุปเนื้อเนียนนะถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนื้อเนียนนะครับผัดตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บใส่น้ำสต๊อกก็เอาตัวปั่นมาปั่นได้นะครับแต่อันนี้เราจะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเห็ดของเรานะฮะสุกแล้วฟุบแบบนี้เทคนิคของผมนะถ้าจังหวะนี้เราทำแบบอร่อยๆเลยนะฮะอาจจะใส่แอลกอฮอล์ประกอบอาหารลงไปไวน์ขาวใส่ลงไปตอนนี้ก็ได้ให้เขามีความหอมนิดนึงหรือว่าถ้าเราทำกินเองง่ายๆไม่เป็นไรครับมองข้ามจุดนั้นไปได้สูตรของผมยังไงก็อร่อยผมจะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปก่อนนะฮะเราจะเอาแป้งเนี่ยลงไปผัดนะครับให้เขาเข้ากันนิดนึงพอแป้งสุกปุ๊บก็จะเติมน้ำซุปลงไปครับน้ำซุปไม่มีไม่เป็นไรครับเราใช้น้ำเปล่าได้นะฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าเป็นน้ำซุปก็จะอูมามิแต่ถ้าน้ำเปล่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปรุงกันเพิ่มนะครับแต่ความอร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราผัดทุกอย่างอยู่ในกระทะใบเดียวรสชาติตั้งแต่หอมใหญ่เบคอนเห็ดเนี่ยจะอยู่ในกระทะใบนี้ดังนั้นเนี่ยความหอมความอร่อยนะฮะก็จะอยู่ในนี้ครับ
แล้วก็พอเอาแป้งไปผัดพอเราเติมน้ำซุปลงไปเขาก็จะเริ่มข้นแบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะนี่คือเทคนิคเลยนะฮะเอาละครับหลังจากตัวน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับข้นแบบนี้แล้วเขาเดือดอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมนะวิปปิ้งครีมนะครับใส่เข้าไปได้เลยครับนี่เพียงเท่านี้นะครับซุปเห็ดของเรานะฮะก็จะมีความครีมความอร่อยนะครับดูโอ้โหสีสันก็สวยงามไปเลยเห็นไหมน่ากินมากๆเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่ครีมลงไปนะเราค่อยๆนะครับให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเดือดแบบนี้ผมจะปรุงรสก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเบคอนจริงๆก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะอันนี้เรามาชิมก่อนแล้วก็ปรุงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยความหอมๆแบบนี้นะครับพริกไทยนะครับเป็นพริกไทยดำบุบๆแบบนี้นี่เพียงเท่านี้ผัดให้เข้ากันอีกนิดนึงครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ดูเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆข้นๆแล้วก็มีชิ้นเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเราจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับซุปเห็ดของผมนะฮะน่ากินมากๆเลยความที่มีเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็ข้นๆแบบนี้นี่แล้วเห็ดฟางอ่ะนะแบบพอเขามาทำเป็นซุปแบบนี้มันอร่อยครับมันจะชุ่มฉ่ำไปด้วยความเป็นครีมความอะไรแบบนี้เลยเอาละครับคุณผู้ชมครับซุปเห็ดของเรานะครับตักใส่ถ้วยแบบนี้ก่อนเสิร์ฟนะครับเพื่อความอร่อยยิ่งขึ้นมากๆเลยอันนี้ต้องมีนะฮะคุณผู้ชมก็คือเบคอนเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยโอ้โหครบ5หมู่นะแต่ส่วนใหญ่ไม่มีคนกินนะครับเคลียร์ออกกันหมดอันนี้พาสลี่นะครับโอเคเพิ่มความสวยงามเรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะซุปเห็ดครับนะได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกันสีสวยมากตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโปรยออกมาให้หมดพอดีมากจริงๆอ่ะตักเสิร์ฟกันดีกว่าเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยมีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยวันนี้โกกิที่ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยไก่กรอบมันบดเขียวหวานโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลอกกระดูกลงคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบน้ำตักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นอีกครั้ง
นำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่พริกแกงเขียวหวานและโหระพาซอยผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิคนให้เข้ากันใส่มันฝรั่งบดละเอียดปรุงรสด้วยเกลือไทยและน้ำตาลปี๊บคนจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไก่กรอบใส่ภาชนะตามด้วยมันบดเขียวหวานตกแต่งด้วยช่อโหระพาและพริกชี้ฟ้าแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่กรอบมันบดเขียวหวานทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเมนูนี้หิวแบบพริบตาเดียวก็ได้กินเลยอ่ะโจทย์ของเราเป็นเห็ดฟางคุณขาเห็ดเนี่ยเราชอบกินมากอร่อยทำง่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยเห็ดฟางราคาแพงซื้อมาเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทานเลยเนี่ยนะแนะนำให้เอาไปต้มก่อนค่ะแล้วก็เก็บเห็ดฟางไว้ในน้ำต้มเห็ดเนี่ยนะคุณก็จะสามารถเก็บเห็ดฟางได้นานแต่วันนี้เราโชคดีค่ะนานาได้เห็ดฟางสดๆมาแบบนี้เลยจะชวนคุณเอาเห็ดฟางมาผัดพริกขี้หนูสวนทานกัน wow. มาขั้นตอนการทำของเราวันนี้เริ่มจากตั้งกระทะร้อนๆใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปเวลาผัดเนี่ยนะนานาใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะกระเทียมนะคะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้น้ำมันอย่าร้อนจัดเราต้องการผัดเข้าไปเรื่อยๆใส่พริกขี้หนูสวนบุบๆกลิ้งกระทะแบบนี้พริกเริ่มกระเด็นเนี่ยนะคุณใส่เห็ดฟางลงไปเวลาทำเห็ดฟางเนี่ยนะมาปรุงอาหารอย่าล้างนะคะตัดดำๆของเขาออกล้างปุ๊บแฉะเลยแย่ yeah, เลยเราจะโกยๆพริกกับกระเทียมของเราไปฝั่งนึงเนาะแล้วก็จะฉ่าเห็ดของเรานิดนึงค่ะให้เห็ดของเราเนี่ยนะคะโดนความร้อนหอมจังเลยอ่ะเป็นหนึ่งในผักที่เราเรียกว่าเราชอบทานจริงๆเนื้อนุ่มอร่อยดันๆโกยๆไปอึ๊บแบบนี้ค่ะดูสิอุ๊ยสวยแล้วปรุงรสกันเลยดีกว่าปรุงรสวันนี้นานามีนี่ค่ะซอสเห็ดหอมใส่ลงไปสังเกตว่าอะไรไม่ใส่โดนไฟนะใส่ซอสเห็ดหอมลงไปก่อนจากนั้นมีนี่เลยค่ะตัวช่วยของเรากลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นสุดๆไปเลยนานามินี่เลยค่ะเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยมันกุ้งเสวยตราพ่อขวัญเติมเสน่ห์ให้ทุกเมนูสร้างสรรค์เติมพ่อขวัญที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพค่ะ1ช้อนแบบนี้เลยค่ะคุณขาใส่ลงไปเพิ่มรสหวานและกลิ่นหอมด้วยนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิตรผลหวานกลมกล่อมหอมกลิ่นอ้อยธรรมชาติค่ะพระคุณเจ้าสีสวยมาก
ตรงนี้ก็หอมมากๆด้วยคือซอสทั้งหมดในกระทะนะต้องโกยออกมาให้หมดพอดีมากจริงๆอ่ะตักเสิร์ฟกันดีกว่ากดข้าวเสิร์ฟค่ะหลายๆครั้งกดเสร็จแล้วว่าข้าวแห้งก็เลยเอาชามปิดไว้ก่อนข้าววันนี้สีสวยขนาดนี้คุณขานะนอกใจไปกินข้าวยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วล่ะเพราะคุณพ่อเนี่ยผสมข้าวเจ้าอะค่ะคุณผู้ชมจาก5สายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าคุณพ่อเลือกแล้วอะว่าอร่อยอร่อยจากทั่วประเทศมาทำเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์นิ่งศักดิ์ซื้อไปเสร็จแล้วหุงข้าวเนี่ยนะคะหุงง่ายเช่นกันล้างข้าวให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงเสร็จแล้วข้าวจะนุ่มเม็ดสวยเลยละอ่ะมาจัดลงจานดีกว่าโอ้ยสีสันน่ากินมากๆเลยอ่ะเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้นะเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูเรียบร้อยคุณขาเมนูแบบนี้มีไข่ต้มเพิ่มโปรตีนอีกสักหน่อยนึงฟองหนึ่งเต็มๆอย่างนี้เลยอยากให้เขารู้ว่าจัดจ้านนะนะขออนุญาตใส่พริกเข้าไปหน่อยนึงนะคะนอกเหนือจากนั้นอยากจะบอกคุณว่านานาเป็นพวกชอบกินเนื้อสัตว์เยอะๆคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทอดกับกรอบก่อนเอาไปทอดเนี่ยนะคุณไปต้มก่อนเพื่อที่ว่าอะไรเพราะว่าคุณเชียงหมูของคุณพ่อเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยค่ะคุณซื้อไปเสร็จโยนลงหม้อเลยน้ำเดือดจัดๆทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทเอามาหั่นเตาๆทอดกรอบๆใส่กระปุกเก็บไว้โรยกับเมนูอะไรก็อร่อยนี่นะใส่ท็อปลงไปตรงนี้นะจากนั้นนะคะเพิ่มผักชีนิดนึงค่ะขออนุญาตนะจ๊ะชื่อเด้อเรียบร้อยแล้วว่าเมนูหน้าตาน่ารักแล้วก็อิ่มไวกระพริบตาทีเดียวได้กินเลยกับเมนูเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นซุปเห็ดแบบมีเนื้อเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบซุปเห็ดแบบเนียนๆเลยนะครับตอนที่เราใส่ตัวน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเราก็เอาไปปั่นได้นะครับแล้วก็เอามาเทลงหม้อค่อยๆใส่ครีมลงไปก็จะเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆแต่ว่าวันนี้โฮมเมดโฮมสไตล์นะครับซุปเห็ดของเคตตี้ครับเห็ดฟางเนี่ยนะคะเอามาผัดหอมๆกับกระเทียมพริกขี้หนูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอร่อยยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณมีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเชียงด้วยรับรองเลยแหละว่าหมดจานแบบไม่รู้ตัววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชม้วนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดที่ต้มเตรียมไว้ต้มนาน30นาทีจนสุกนุ่มแล้วตักขึ้นตัดกุนเชียงเป็นท่อนเตรียมไว้วางขนมปังลงบนภาชนะรีดให้แบนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วจากนั้นวางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ต้มไว้ลงบนขนมปังม้วนเป็นท่อนกลมเสียบด้วยไม้ปลายแหลมหั่นครึ่งแล้วแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแซนด์วิชม้วนกุนเชียงลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งเหลืองกรอบนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส
ูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมกับเมนูซุปเห็ดของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเราเริ่มจากการเอาตัวหอมใหญ่นะครับมาผัดกับเนยนะฮะแล้วก็ใส่เห็ดฟางของเราที่เป็นโจทย์ในวันนี้ลงไปพอผัดจนสุกนะครับเราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปผัดแล้วก็เติมน้ำสต๊อกนะฮะวันนี้เราไม่มีน้ำสต๊อกเนาะเราใช้น้ำเปล่าก็ได้แล้วก็ผัดให้เข้าๆกันค่อยๆเติมครีมลงไปแล้วก็ปรุงรสแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยละฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแบบเป็นซุปเห็ดแบบมีเนื้อเห็ดเป็นชิ้นเป็นอันเนาะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากได้แบบซุปเห็ดแบบเนียนๆเลยนะครับตอนที่เราใส่ตัวน้ำซุปหรือว่าน้ำสต๊อกหรือน้ำเปล่าลงไปจากนั้นเราก็เอาไปปั่นได้นะครับแล้วก็เอามาเทลงหม้อค่อยๆใส่ครีมลงไปก็จะเป็นซุปเห็ดแบบเนียนๆแต่ว่าวันนี้โฮมเมดโฮมสไตล์นะครับซุปเห็ดของเท็ดดี้ครับหนึ่งในเมนูทำง่ายค่ะคุณที่เราเนี่ยเพียงแค่มีวัตถุดิบดีๆอร่อยๆ อย่างเห็ดฟางเนี่ยนะคะเอามาผัดหอมๆกับกระเทียมพริกขี้หนูแซลมอนกุ้งเสวยตราพ่อขวัญและปรุงรสหวานๆนิดนึงด้วยโกลเด้นไซรัปตามิตรผลเนาะรับรองว่าเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนของคุณจะอร่อยเด็ดและรสชาติมีเอกลักษณ์มากๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะอร่อยยิ่งขึ้นเนาะถ้าเกิดคุณมีข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณเชียงด้วยรับรองเลยล่ะว่าหมดจานแบบไม่รู้ตัวยังไงก็ลองเอาสูตรเห็ดฟางผัดพริกขี้หนูสวนของนานาไปลองทำกันดูนะคะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทำตามเรา2คนแล้วติดขัดตรงไหนหรืออยากดูรายการของพวกเราเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามชมได้อีก1ช่องทางYouTube นะคะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆจะได้ดูกันเยอะๆนะครับวันนี้นะคะเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเซตตี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและเซตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะพูดถึงเนื้อวัวแบบเนี้ยต้องกินกับเมนูนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือแกงเขียวหวานเนื้อครับทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆครับหลายคนบอกว่าแกงแบบนี้ขออีกสัก1คืนจะอร่อยเพราะว่ามันจะได้เข้าที่นะอันนี้อร่อยเลยทำกินปุ๊บอร่อยปั๊บเลยนะฮะนานาเอาเนื้อย่างหอมๆ ของนานาเนี่ยนะคะเราจะเอามาทำเป็นยำเนื้อย่างมะม่วงกันค่ะรสชาติจัดจ้านเนื้อเนี่ยติดมันนี่เป็นอะไรที่คลีชีพเลยอะแล้วยิ่งเวลาจี่ลงไปแล้วขอบมันกรอบๆเลยนะโอ้ my god ดีเหลือเกิน